เรื่องพระวังคีสะเถระผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีปฏิภาณในการแห่งพระปทุมุตระพุทธเจ้าพระวังคีสะเถระนี้บังเกิดในตระกูลมีโภคะมากในนครหังสวดีไปวิหารฟังธรรมได้เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง ไว้ในตำแหน่งผู้เลิศแห่งภิกษุผู้มีปฏิพานจึงกระทำกรรมคือบุญญาธิการแด่พระศาสดาแล้วกระทำความปรารถนาว่าแม้เราก็พึงเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิพานในอนาคตการพระศาสดาทรงพยากรณท่านแล้วท่านได้กระทำกุศลจนตลอดชีวิต ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีได้นามว่าวังคีสะเรียนจบไตรเพศได้ทำให้อาจารย์โปรดปรานแล้วศึกษามนชื่อว่าชาวะสีสะเอาเล็บเคาะศีสะศพ ย่อมรู้ได้ว่าสัตว์นี้บังเกิดในกำเนิดโน้นพวกพราหมณคิดว่าผู้นี้จะเป็นทางหาเลี้ยงชีพของพวกเราจึงพาวังคีสะให้นั่งในยานพาหนะอันมิดชิดแล้วท่องเที่ยวไปยังคามนิคมและราชธานีฝ่ายวังคีสะ ก็ให้นำศีรษะแม้ของคนที่ตายไปแล้วถึงสามปีมาเอาเล็บเคาะแล้วกล่าวว่าสัตว์นี้บังเกิดในกำเนิดโน้นเพื่อจะตัดความสงสัยของมหาชนจึงให้ไปพาเอาชนนั้นมาเล่าคติคือความเป็นไปของตนของตนด้วยเหตุนั้น มหาชนจึงพากันเลื่อมใสย,ยิ่งในวังคีสะนั้นวังคีสะอาศัยมนนั้นได้ทรัพย์ร้อยหนึ่งบ้างพันหนึ่งบ้างจากมือของมหาชนพรามทั้งหลายพาวังคีสะเที่ยวไปตามชอบใจแล้วได้กลับมาเมืองสาวัตถีอีกตามเดิมวังคีสะ ได้สดับพระคุณทั้งหลายของพระศาสดาได้มีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพวกพราหมณ์พากันห้ามว่าพระสมณะโคดมจะทำท่านให้วนเวียนด้วยมายาวังคีสะไม่สนใจคำของพวกพราหมณ์จึงเข้าเฝ้าพระศาสดากระทำปฏิสันฐานแล้วนั่งณส่วนสุดข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามวังคีสะว่าท่านรู้ศิลปะบางอย่างไหมวังคีสะทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์รู้มนชื่อชวศีสะด้วยมนนั้นข้าพระองค์เอาเล็บเคาะศีสษะแม้ของคนที่ตายไปถึงสามปีแล้วก็าจักรู้ที่ที่เขาเกิด พระศาสดาทรงแสดงศีรษะของผู้บังเกิดในนรกศีรษะหนึ่งแก่เขาของผู้เกิดในมนุษย์ศีรษะหนึ่งของผู้เกิดในเทวโลกศีรษะหนึ่งและของท่านผู้ปรินิพานแล้วศีรษะหนึ่งวังคีสะนั้นเคาะศีรษะแรกแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสัตว์นี้บังเกิดในนรกพระพุทธเจ้าค่าพระาศาสดาตรัสว่าถูกต้องวงังคีสะท่านเห็นถูกต้องจึงตรัสถามศีรษะต่อไปว่าสัตว์นี้บังเกิดที่ไหนเขาทูลตอบว่าบังเกิดในมนุษย,ยโลก ตรัสถามศีรษะต่อไปอีกว่าสัตว์นี้บังเกิดที่ไหนเขาทูลตอบว่าบังเกิดในเทวโลกรวมความว่าเขาทูลบอกสถานที่ที่สัตว์แม้ทั้งหลายบังเกิดได้แต่เมื่อเขาเอาเล็บข้อะศีรษะของท่านผู้ปรินิพานไม่เห็นเบื้องต้น ไม่เห็นที่สุดเลยลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสถามเขาว่าวังคีสะท่านไม่สามารถหรือเขากราบทูลว่าข้าพระองค์ขอใคร่ครวญดูก่อนแม้จะร่ายมนซ้ำๆแล้วคอก็ไม่อาจรู้คติของพระขีนาศเหงื่อได้ไหลออกจากกระหม่อมของเขา เขาละอายใจจึงได้นิ่งอยู่พระาศาสดาตรัสถามเขาว่าลำบากไหมวังคีสะวังคีสะกกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะรู้ที่ที่เกิดของท่านผู้นี้ถ้าพระองค์ทรงทราบโปรดตรัสบอก พระศาสดาตรัสว่าวังคีสะเรารู้ข้อนี้ด้วยทั้งรู้ยิ่งไปกว่านี้ด้วยแล้วได้ตรัสคาถาสองคาถานี้ว่าบุคคลใดรู้แจ้งจุติและอุบ,บัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเรากล่าวบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องผู้ไปดีแล้ว ผู้รู้แล้วว่าเป็นพรามเทวดาคนทันและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้คติของบุคคลใดเราเรียกบุคคลน,นั้นผู้หมดอาสวะผู้เป็นพระอาหารหันต์ว่าเป็นพรามวังคีสะกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญถ้าอย่างนั้น ขอจงประทานวิช,ชานั้นแก่ข้าพระองค์ดังนี้แล้วแสดงความยำเกรงนั่งอยู่ณนะที่ใกล้พระาศาสดาพระาศาสดาตรัสว่าเราจะให้แก่คนผู้มีเพศเหมือนกับเราวังคีสคิดว่าเราควรจะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรียนเอามนนี้ จึงได้กล่าวกับพราหมณ์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายอย่าเสียใจที่ข้าพเจ้าจักบวชข้าพเจ้าเรียนมนนี้แล้วจักเป็นผู้เจริญที่สุดในชมพูทวีแม้ท่านทั้งหลายก็จักเจริญได้เพราะมนนั้นเขาจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลขอบรรพชาเพื่อต้องการมนนั้นก็ในเวลานั้น ท่านพระนิคโครธกับปะเทระได้อยู่ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งพระนิคโครธกับปะเทระว่านิโครธกับปะเธอจงให้วังคีสะบวชเถิดท่านพระนิคโครธกับปะได้ให้วังคีสะนั้น บวชตามอานัตของพระศาสดาลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสว่าเธอจงเรียนบริวารของมนก่อนแล้วจึงตรัสบอกทวัดติงสาการกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแก่พระวังคีสะนั้นพระวังคีสะนั้น สาธยายทวัดติงสาการะอยู่แลจึงเริ่มตั้งวิปัสนาพวกพราหมณ์ได้พากันเข้าไปหาพระวังคีสะแล้วถามว่าท่านวังคีสะผู้เจริญท่านได้ศึกษาศิลปะในสำนักของพระสัมมาณโคโดมแล้วหรือพระวังคีสะกล่าวว่า ไม่มีประโยชน์อะไรจากการศึกษาศิลปะพวกท่านไปเสียเถิดข้าพเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องทำกับพวกท่านพราหม์ทั้งหลายกล่าวว่าบัดนี้แม้ท่านก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของพระสัมมาโคดมงงวยด้วยมายาพวกเราจะกระทำอะไรในสำนักของท่านดังนี้แล้ว พากันหลีกไปตามหนทางที่มาแล้วนั้นแหละพระวังคีสะเถระ,จะเจริญวิปัสนาได้ทำให้แจ้งพระอรหันตด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่าวังคีสะเถราประทานว่าด้วยบุพจริยาของพระวังคีสะเถระ ในกับที่แสนแต่พัทธรกับนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตตระผู้มีจักษุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระศาสนาของพระองค์วิจิตไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนคลื่นสาครและเหมือนดาวบนท้องฟ้าพระพิชิตมารผู้สูงสุดอันมนุษย์พร้อมทั้งถวยเทพอสูร และนาคห้อมล้อมในถ้ำกลางหมู่ชนซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสมณะและพราหมณ์พระพิชิตมารพูดถึงที่สุดโลกทรงทำโลกทั้งหลายให้ยินดีด้วยพระรัศมีพระองค์ยังดอกปทุมคือเวนยสัตว์ให้บานด้วยพระดำรัสทรงสมบูรณ์ด้วยเวสารัชธรรมสีเป็นอุดมบุรุษละความกลัวและความยินดีได้เด็ดขาด ทรงถึงธรรมอันกเกษมอง์อาจกล้าหาญพระผู้เลิศโลกทรงปฏิญาณซึ่งฐานะของผู้เป็นโจกอันประเสริฐและพุทธภูมิทั้งสิ้นไม่มีใครจะทักท้วงได้ในฐานะไหนเมื่อพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นบรรลือสีหนาฏอันน่าสะพรึงกลัวอยู่ย่อมไม่มีเทวดามนุษย์ หรือพมบลือตอบได้พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าในบริษัททรงแสดงธรรมอันประเสริฐช่วยมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามวัฏสงสารทรงประกาศธรรมจักรพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญคุณเป็นอันมากของพระสาวกผู้ได้รับสมมุิดีว่าเลิศก,กว่าภิกษุ ที่มีปฏิพานทั้งหลายแล้วส่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะครั้งนั้นเราเป็นพราหมณ์ชาวเมืองหงศวดีเป็นผู้ได้รับสมมุติว่าเป็นผู้ประเสริฐรู้แจ้งพระเวททุกคำพีมีนามว่าวังคีสะมีวาทะที่เป็นประโยชน์เราเข้าไปเฝ้าพระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้น สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้ปีติอันประเสริฐเป็นผู้ยินดีในคุณของพระสาวกจึงได้นิมนต์พระสุคตผู้ทำโลกให้เพลิดเพลินพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้เสวยและฉันเจ็ดวันแล้วนิมนต์ให้ครองผ้าในครั้งนั้นเราได้มอบลงแทบพระบาททั้งสองด้วยเสียงกล้าวได้โอกาส จึงยืนประนมอัญชลีอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเป็นผู้ร่าเริงกล่าวสดุดีพระชนสีผู้สูงสุดว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีวาทะที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นฤาษีสูงสุดข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวง ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทำความไม่มีภัยข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงย่ำยีมารข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทำทิพติให้ไหลออกข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงประทานด้วยสันติสุข ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทำให้เป็นที่นับถือข้าพระองค์ขอนอบน้อมแดพ่พระองค์พระองค์เป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายผู้ไม่มีที่พึ่งทรงประทานความไม่มีภัยแก่ชนทั้งหลายที่กลัวเป็นที่คุ้นเคยของชนทั้งหลายที่มีภูมิธรรมสงบระงับเป็นที่พึ่งที่ระลึกของชนทั้งหลาย ผู้สแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกเราได้ชมเชยพระสัมพุทธเจ้าด้วยคำกล่าวสดุดีมีอาทิอย่างนี้แล้วได้กล่าวสรรเสริญพระคุณอันใหญ่จึงได้บรรลุคติของภิกษุผู้เป็นนักพูดผู้กล้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้มีปฏิพานไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสว่า ผู้ใดเป็นผู้เลื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกให้ฉันสิ้นเจ็ดวันด้วยมือทั้งสองของตนและได้กล่าวสดุดีคุณของเราปรารถนาตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เป็นนักพูดผู้แกล้วกล้าในอนาคตการผู้นั้นจักได้ตำแหน่งนี้สมดังมโนรสปรารถนาเขาจักได้เสวยทิพยสมบัติ มีประมาณไม่น้อยในกับที่แสนแต่กับนี้ไปพระศาสดามีนามว่าโคดมซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกากร,ราชจากเสด็จอุบัติขึ้นพรามนี้จากได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจากเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรจากเป็นสาวกของพระศาสดามีนามชื่อว่าวังคีศะ เราได้สดับพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้มีความเบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระพิชิตมารด้วยปัจจัยทั้งหลายในการครั้งนั้นจนตราบเท่าสิ้นชีวิตเพราะการรมที่ทำไว้ดีนั้นและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงในภพสุดท้ายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลปาริพาชกเมื่อเรามีอายุได้เจ็ดปีเราเป็นผู้รู้เวททุกคำพีแกล้ากล้าในวาทศาสตร์มีเสียงไพเราะมีถ้อยคำวิจ,จิตย่ำยีวาทะของผู้อื่นได้เพราะเราเกิดในวังคะชนบทและเพราะเราเป็นใหญ่ในถ้อยคำเราจึงชื่อว่าวังคีสะเพราะฉะนั้น ถึงแม้ชื่อของเราจะเป็นเลิศก็เป็นชื่อสมมุติตามโลกในเวลาที่เรารู้เดียงสาในปฐมวัยเราได้พบท่านพระสารีบุตรเทระในพระนครราชครันรื่นรมท่านถือบาทสำรวมดีตาไม่ลอกแลกพูดแต่พอประมาณแลดูเพียงชั่วแอกเที่ยวบินทบาทอยู่ ครั้นเราเห็นท่านแล้วก็เป็นผู้อัศจรรย์ใจได้กล่าวบทคาถาอันวิจิตเป็นหมวดหมู่เหมือนดอกกันนิกาเหมาะสมท่านบอกแกเราว่าพระสัมพุทธเจ้าผู้นำโลกเป็นศาสดาของท่านครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเทระผู้ฉลาดเป็นนักปราดนั้นได้พูดกับเราเป็นอย่างดียิ่ง พระเถระผู้คงที่ทำให้เรายินดีด้วยปฏิพานอันวิจิตเพราะถ้อยคำที่ปฏิสังยุตด้วยวิราคธรรมเห็นได้ยากสูงสุดเราจึงซบศีรษะลงแทบเท้าของท่านแล้วก็กล่าวว่าขอได้โปรดให้กระผมบรรพชาเถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก ได้นำเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเราซบเสียนลงแทบพระบาทนั่งลงในที่ใกล้พระศาสดาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลายได้ตรัสถามเราว่าดูกระวังคีสะท่านรู้ศีรษะของคนที่ตายไปแล้วว่าจะไปสู่สุขคติหรือทุกขคติด้วยวิชาพิเศษของท่านจริงหรือถ้าท่านสามารถก็ขอให้ท่านบอกมาเถิด เมื่อเราทูลรับรองแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงศีรษะสามศีรษะเราได้กราบทูลว่าเป็นศีรษะของคนที่เกิดในนรกและเทวดาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้นำของโลกได้แสดงศีรษะของพระขีนาศกเพราะศีรษะนั้นเราหมดมานะจึงได้ทูลอ้อนวอนขอบรรพชาครั้บนบรรพชาแล้ว ได้กล่าวสรรเสริญพระสุคตทุก,ท,กทุกแห่งทีนั้นแหละภิกษุทั้งหลายพากันโพธนาว่าเราเป็นจินตกวีลำดับนั้นพระพุทธเจ้าผู้นำชั้นวิเศษได้ตรัสถามเราเพื่อทดลองว่าคถาเหล่านี้ย่อมแจ่มแจ้งโดยควรแก่เหตุแก่คนทั้งหลายผู้ตรึกตรองแล้วมิใช่หรือเราทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรข้าพระองค์ไม่ใช่นักกาบกรนแต่ว่าคถาทั้งหลายแจ่มแจ้งโดยควรแก่เหตุแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระวังคีสะถ้ากระนั้นท่านจงกล่าวสดุดีเราโดยควรแก่เหตุในบัดนี้ครั้งนั้นเราได้กล่าวคาถาสดุดีพระีระเจ้า ผู้เป็นพระฤาษีสูงสุดแล้วพระพิชิตมานทรงพอพระไทัยในคราวนั้นจึงทรงตั้งเราในตำแหน่งเอตะทักคะเรามินพิสุอื่นๆก็เพราะปฏิพานอันวิจิตเราเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักจึงเกิดความสลดใจเพราะเหตุนั้นได้บรรลุอรหัตพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ไม่มีใครอื่นที่จะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีปฏิพานเหมือนดังวังคีสะภิกษุนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทรงจำไว้อย่างนี้กรรมที่เราได้ทำไว้ในกับที่แสนได้แสดงผลแก่เราแล้วในอัตภาพนี้เราหลุดพ้นจากกิเลสเหมือนลูกศอนพ้นจากแร่งฉะนั้น กิเลสทั้งหลายอันเราเผาเสียแล้วเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วคุณนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภินยาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้จบวังคีสะเถราประทานก็พระเถระ ครั้นเป็นพระอรหันแล้วเมื่อจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาได้สรรเสริญคุณของพระศาสดาด้วยบทหลายร้อยเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่ตาเห็นได้คือเปรียบด้วยพระจันทร์พระอาทิตย์อากาศมหาสมุทรคุนเขาสิเนรุพระยาสีหราช และพระยาช้างแล้วจึงเข้าไปเฝ้าด้วยเหตุนั้นพระาศาสดาประทับนั่งในถ้ำกลางสงฆ์จึงทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิพานครั้งนั้นพระสังคีติกาจารย์ได้รวบรวมคาถา ที่พระเถระกล่าวไว้ในการก่อนและภายหลังการบรรลุพระอรหันต์และที่พระอานน์เถระเป็นต้นกล่าวไว้เฉพาะพระเถระแล้วยกขึ้นสังคายาความว่าวังคีสะเถระคาถาคาถาสุภาษิตของพระวังคีสะเถระ พระวังคีสะเถระเมื่อบวชแล้วใหม่ๆได้เห็นสตรีหลายคนล้วนแต,แต่แต่งตัวงดงามพากันไปวิหารก็เกิดความกำหนัดยินดีเมื่อบรรเทาความกำหนัดยินดีได้แล้วจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าความตรึกทั้งหลายกับความขนองอย่างเลวทรามเหล่านี้ได้เข้าครอบงำเรา ผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตเหมือนกับบุตรของคนสูงศักด์ซึ่งมีธนูมากทั้งได้ศึกษาวิชาธนูศิลป์มาอย่างเชี่ยวชาญยิงลูกธนูไปรอบๆตัวโดยไม่ผิดพลาดถึงแม้หญิงจะมามากยิ่งกว่านี้ก็จักเบียดเบียนเราไม่ได้แน่นอนเพราะเราได้ตั้งอยู่ในธรรมเสียแล้วด้วยว่าเราได้สดับ ทางเป็นที่ให้ถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ใจของเราก็ยินดีในทางนั้นแน่นอนดูกระ,ระมานผู้ชั่วร้ายถ้าท่านยังเข้ามารุกรานเราผู้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราก็จะทำทางที่เราทำไว้ให้ถึงที่สุดโดยท่านจะไม่พบเห็นได้ภิกษุควรละความไม่ยินดี ความยินดีและความตรึกเกี่ยวกับบุตรและภรรยาเสียทั้งหมดไม่ควรจะทำตันหาดังป่าชัดในที่ไหน,ไหนเพราะไม่มีตันหาดังป่าชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาศัยแผ่นดินก็ดีอยู่ในอากาศก็ดีและมีอยู่ใต้แผ่นดินก็ดีเป็นของไม่เที่ยงล้วนแต่คร่ำคร่าไปทั้งนั้น ผู้ที่แทงตลอดอย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้หลุดพ้นปุถุชนทั้งหลายหมกมุ่นผัวพันอยู่ในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังกลิ่นที่มากระทบและอารมณ์ที่ได้ทราบภิกษุควรเป็นผู้ไม่หวั่นไหวกำจัดความพอใจในเบญจก,กรรมคุณเหล่านี้เสียเพราะผู้ใดไม่ติดอยู่ในกรามคุณเหล่านี้ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นมุนีมิชาทิฏฐิซึ่งอิงอาศัยทิฏฐิ68ประการเป็นไปกับด้วยความตรึกตั้งลงมั่นในสิ่งอันไม่เป็นธรรมในความเป็นผู้ทุชนในการไหนๆผู้ใดไม่เป็นไปในอำนาจของกิเลสทั้งไม่กล่าวถ้อยคำหยาบคายผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุ ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีใจมั่นคงมานมนานแล้วไม่หลวงโลกมีปัญญารักษาตนไม่มีความทะเยอทะยานเป็นมุนีได้บรรลุสันติบทแล้วหวังคอยเฉพาะเวลาที่จะปรินิพานเมื่อพระวังคีสะเถระกำจัดมานะที่เป็นไปแก่ตนได้แล้วเพราะอาศัยคุณสมบัติคือ ความมีไหวพริบของตนจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าดูกระระท่านผู้สาวกของพระโคดมท่านจงละทิ้งความเยอ่หยิ่งเสียจงละทิ้งทางแห่งความเยอ่หยิงให้หมดเสียด้วยเพราะผู้หมกมุ่นอยู่ในทางแห่งความเยอ่หยิงจะต้องเดือดร้อนอยู่ตลอดกาลช้านานหมู่สัตว์ผู้ยังมีความลบหลู่คุณท่าน ถูกมานะกำจัดแล้วย่อมไปตกนรกชุมชนคนกิเลสนาถูกความทนงตัวกำจัดแล้วพากันตกนรกต้องเศร้าโศกตลอดกาลนานบางครั้งภิกษุปฏิบัติชอบแล้วชนะกิเลด้วยมรจึงไม่ต้องเศร้าโศกยังกลับได้เกียรติคุณและความสุขบัณฑิตทั้งหลาย เรียกภิกษุผู้ปฏิบัติชอบอย่างนั้นว่าเป็นผู้เห็นธรรมเพราะเหตุนั้นภิกษุในศาสนานี้ไม่ควรมีกิเลสเครื่องตรึงใจควรมีแต่ความเพียรชอบละนิวรณ์แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์และละมานะโดยไม่เหลือแล้วเป็นผู้สงบระงับบรรลุที่สุดแห่งวิช,ชาได้พระวังคีสะเถระ เมื่อจะแจ้งความเป็นไปของตนแก่พระอานน์เถระจึงได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าข้าพเจ้าเร่าร้อนเพราะกามราคะและจิตใจของข้าพเจ้าก็เร่าร้อนเพราะกามราคะเหมือนกันดูกระท่านผู้สาวกของพระโคดมขอพระคุณเจ้าจงกรุณาบอกทำเครื่องดับความเร่าร้อนด้วยเถิด ท่านพระอานน์เถระกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าจิตของท่านเร่าร้อนก็เพราะความสำคัญผิดเพราะฉะนั้นท่านจงละทิ้งนิมิตอันงามซึ่งประกอบด้วยราคะเสียท่านจงอบรมจิตให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นเด็ดเดียวด้วยการพิจารณาสิ่งทั้งปวงว่าเป็นของไม่สวยงาม จงอบรมกายยคตาสติจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อน่ายท่านจงเจริญอนิมิตตานุปัสสนาการนึกถึงกิเลสเป็นเครื่องหมายจงตัดอนุสัยคือมานะเสียแต่นั้นท่านจักเป็นผู้สงบระง,งับเที่ยวไปเพราะละมานะเสียได้คราวหนึ่งพระวังคีสะเถระ เกิดความปราบปลื้มใจในสุภาษิตท,ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วจึงกราบทูลขึ้นในที่เฉพาะพระภาคด้วยภาษิตเหล่านี้ว่าบุคคลควรพูดแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อนเท่านั้นอันหนึ่งวาจาใดที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นวาจานั้นแลเป็นวาจาสุภาษิต บุคคลควรพูดแต่วาจาที่น่ารักใคร่ทั้งเป็นวาจาที่ทำให้ร่าเริงได้ไม่พึงยึดถือวาจาชั่วช้าของคนอื่นพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักคำสัตว์และเป็นวาจาไม่ตายธรรมนี้เป็นของเก่าสัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในคำสัตว์ทั้งที่เป็นอัดเป็นธรรม พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดเป็นพระวาจาปลอดภัยพระวาจานั้นเป็นไปเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์พระวาจานั้นแลเป็นวาจาสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายครั้งหนึ่งพระวังคีสะเถระเมื่อจะสรรเสริญท่านพระสารีบุตรเถระ จึงได้กล่าวภาษิทธ์เหล่านี้ว่าท่านพระสารีบุตรมีปัญญาสุขุมเป็นนักปราดเป็นผู้ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางมีปัญญามากแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายย่อบ้างพิสดารบ้างเสียงของท่านผู้กำลังแสดงธรรมอยู่ไพเราะเหมือนกับเสียงนกสาลิกา มีปฏิพานปรากฏรวดเร็วเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรเมื่อท่านแสดงธรรมด้วยเสียงอันน่ายินดีน่าสดับฟังไพเราะจับใจภิกษุทั้งหลายได้ฟังคำอันไพเราะก็มีใจร่าเริงเบิกบานพากันตั้งใจฟังในวันเทศนาพระสูตรเนื่องในวันปวารณาครั้งหนึ่ง พระวังคีสะเถระเห็นพระบรมศาสดาซึ่งกำลังประทับอยู่มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ห้อมล้อมจึงกล่าวชมเชยพระองค์ด้วยภาษิทธ์เหล่านี้ว่าในวันสิบห้าค่ำเป็นวันปวารณาปริสุทธิ์วันนี้มีภิกษุประมาณห้าร้อรูมาประชุมกัน ล้วนแต่เป็นผู้ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันเสียได้สิ้นไม่มีความทุกข์สิ้นพบสิ้นชาติแล้วเป็นผู้สแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐทั้งนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิมีหมู่อํมมาตห้อมล้อมเสด็จเลียบแผ่นดินอันไพศาลมีมหาสมุทรเป็นอาณาเขตนี้ไปรอบๆได้ฉันใดพระสาวกทั้งหลายผู้มีวิชาสาม ลมามัจจุราชได้แล้วพากันเข้าไปห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคผู้ทรงชนะสงครามแล้วผู้นำพวกชั้นเยี่ยมฉันนั้นพระสาวกทั้งมวลล้วนแต่เป็นพุทธชิโนรสก็ในพระสาวกเหล่านี้ไม่มีความว่างเปล่าจากคุณธรรมเลยข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ ผู้ทรงประหารลูกศรคือตันหาได้แล้วครั้งหนึ่งท่านพระวังคีสะเถระได้กล่าวภาษิตชมเชยพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมอันเกี่ยวกับเรื่องนิทานแก่ภิกษุทั้งหลายความว่าภิกษุมากกว่าพันได้เข้าไปเฝ้าพระสุคตเจ้าผู้กำลังทรงแสดงธรรมอันปราศจากทุลี คือนิพพานอันไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนภิกษุทั้งหลายก็พากันตั้งใจฟังทำอันภัยบู์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหมู่ภิกษุสงห้อมล้อมย่อมทรงงดงามหนอพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่านาคะผู้ประเสริฐทรงเป็นพระฤาษีสูงสุด กว่าบรรดาฤาษีทั้งหลายคือพระสาวกและพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงโปรยฝนอมฤตธรรมรดพระสาวกทั้งหลายคล้ายกับฝนห่าใหญ่ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระวังคีสะสาวกของพระองค์ออกจากที่พักกลางวันมาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์อยู่ด้วยประสงค์จะเฝ้าพระองค์คราวหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงสดับภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระวังคีสะไม่ตั้งใจจะศึกษาเล่าเรียนพระองค์จึงตรัสภาสิทธิ์ความว่าพระวังคีสะครอบงำทางผิดแห่งกิเลสมาได้แล้วทั้งทำลายกิเลสเครื่องตรึงใจได้สิ้นแล้วจึงเที่ยวไปอยู่ เธอทั้งหลายจงดูพระวังคีสั์ผู้ปลดเปลื้องเครื่องผูกเสียแล้วผู้อันตันหามานะทิฏฐิไม่อิงแอบเลยทั้งจำแนกทำเป็นส่วนส่วนได้ด้วยนั้นเป็นตัวอย่างเถิดอันที่จริงพระวังคีศัได้บอกทางไว้หลายประการเพื่อให้ข้ามห่วงน้ำคือกามเสีย ก็ในเมื่อพระวังคีสะได้บอกทางอันไม่ตายนั้นไว้ให้แล้วภิกษุทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็ควรเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นผู้เห็นธรรมไม่งอนแง่นคลอนแคลนในธรรมพระวังคีสะเป็นผู้ทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นแทงตลอดแล้วซึ่งทำถิติทั้งปวง แสดงธรรมอันเลิศตามการเวลาได้อย่างฉับพลันเพราะรู้มาเองและทำให้แจ้งมาเองเมื่อพระวังคีสัตแสดงธรรมด้วยดีแล้วอย่างนี้จะประมาทอะไรต่อธรรมของท่านผู้รู้แจ้งเล่าเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุพึงเป็นผู้ไม่ประมาท ในคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตั้งใจศึกษาไตรสิกขาด้วยปฏิปทาอันเลิศในการทุกเมื่อเถิดครั้งหนึ่งท่านพระวังคีสะเถระกล่าวคาถาชมเชยท่านพระอัญญาโกนทัญญะด้วยภาสิทธิ์ความว่าพระอัญญาโกนทัญญาเทระ เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีความเพียรอย่างแก่กล้าได้วิเวกอันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นนิดสิ่งใดที่พระสาวกผู้กระทำตามคำสอนของพระาศาสดาพึงบรรลุสิ่งนั้นทั้งหมดท่านพระัญญาโกณทัญญะเทระผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ก็บรรลุตามได้แล้วท่านพระัญญาโกลทัญญเทระ มีอนุภาพมากมีวิชาสามฉลาดในการรู้จิตของผู้อื่นเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าได้มาถวายบังคมพยุคลบาทของพระบรมศาสดายอยู่ครั้งหนึ่งพระวังคีสะเถระเมื่อจะกล่าวชมเชยพระผู้มีพระภาคและพระเถระทั้งหลายมีพระมหาโมคคลานะเถระเป็นต้น จึงได้กล่าวภาษิตความว่าเชิญท่านดูพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราดเสด็จถึงฝั่งแห่งความทุกข์กำลังประทับอยู่เหนือยอดเขากาลสศีลาแห่งอิสิคิลิบันพศมีหมู่พระสาวกผู้มีวิชาสามลาม,มัจุราได้แล้วนั่งเฝ้าอยู่พระมหาโมคคลานาเทระผู้เรืองอิทธิฤทธิ์มากตามพิจารณา ดูจิตของภิกษุผู้มหาขีนาศพเหล่านั้นอยู่ท่านก็กำหนดได้ว่าเป็นดวงจิตที่หลุดพ้นแล้วไม่มีอุปธิด้วยใจของท่านด้วยปาการาชนีภิกษุทั้งหลายจึงได้พากันห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคพระนามวาโคดมผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณธรรมทุกอย่างทรงเป็นจอมปราด สเสด็จถึงฝั่งแห่งทุกข์ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระอาการเป็นอันมากคราวหนึ่งท่านพระวังคีสะเถระกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังประทับอยู่ในท่ามกลางสงหมู่ใหญ่เทวดาและนาคนับจำนวนพันที่ริมสะโบกครณีชื่อคัคคราใกล้เมืองจำปาด้วยพาสิทธ ความว่าข้าแต่พระมหาหมุนีอังคีรธพระองค์ไพรโรดล่วงโลกนี้กับทั้งเทวโลกทั้งหมดด้วยพระยศเหมือนกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่ปราศจากมนทินสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าอันปราศจากเมฆหมอกคราวหนึ่งท่านพระวังคีสะเถระพิจารณาดูข้อปฏิบัติที่ตนได้บรรลุแล้ว เมื่อจะประกาศคุณของตนจึงกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นผู้อันนักปราดเคารพนับถือไปบ้านโน้นเมืองนี้แต่เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงพระองค์ผู้เป็นมหามุนีเสด็จถึงฝั่งแห่งทุกข์ ได้ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสเกิดศรัทธาข้าพระองค์ได้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วจึงรู้แจ้งขันอายตนะและธาตุแจ่มแจ้งและได้ออกบวชเป็นบรรพชิตพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่สตรีและบุรุษ ผู้กระทำตามคำสั่งสอนของพระองค์เป็นอันมากหนอพระองค์ผู้เป็นมุนีได้ทรงบรรลุโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุและภิกษุณีซึ่งได้บรรลุสัมมัตตนิยามหนอพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ุแห่งพระอาทิตย์มีพระจักสุทรงแสดงอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ และอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการอันให้ถึงความสงบระงับทุกข์เพื่อทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายอริยสัจธรรมเหล่านี้พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรข้าพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นมิได้เห็นผิดเพี้ยนไปอย่างอื่นข้าพระองค์บรรลุประโยชน์ของตนแล้วทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้ว การที่ข้าพระองค์ได้มาในสำนักของพระองค์เป็นการมาดีของข้าพระองค์หนอเพราะข้าพระองค์ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐในบรรดาธรรมที่พระองค์ทรงจำแนกไว้ดีแล้วข้าพระองค์ได้บรรลุถึงความสูงสุดแห่งอภิญญาแล้วมีโสดาตอันหมดจดมีวิช,ชาสามถึงความเป็นผู้มีอิทธิฤทธิทางใจ เป็นผู้ฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นครั้งหนึ่งท่านพระวังคีสะเทระนึกถึงพระนิคโครธกับปะเทระผู้เป็นพระอุปัชาของตนซึ่งมรณาภาพแล้วว่าจะได้สำเร็จนิพพานหรือไม่จึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระศาสดา ผู้มีพระปัญญาไม่ทราบว่าภิกษุรูปใดมีใจไม่ถูกมานะทำให้เร่าร้อนเป็นผู้เรืองยศตัดความสงสัยในธรรมที่ตนเห็นมาได้แล้วได้มรณภาพลงที่อักขารวะวิหารข้าแต่พระผู้มีพระภาคภิกษุรูปนั้นเป็นพรามมาแต่กำเนิดมีนามตามที่พระองค์ทรงประทานตั้งให้ว่า พระนิโครธกับปเทระผู้มุ่งแต่ทางเครื่องหลุดพ้นปรารบความเพียรเห็นธรรมอันมั่นคงกำลังถวายบังคมพระองค์อยู่ข้าแต่พระองค์ผู้สากยะทรงมีพระจักสุรอบคอบแม้ข้าพระองค์ทั้งหมดปรารถนาจะทราบพระสาวกองค์นั้นโสดของข้าพระองค์ทั้งหลายเตรียมพร้อมที่จะฟังพระดำรัสตอบ พระองค์มิใช่หรือที่เป็นพระศาสดาซึ่งจะหาศาสดาอื่นเทียมเท่ามิได้ของพระเถระรูปนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญากว้างขวางขอพระองค์ทรงตัดความเคลือบแคลงสงสัยของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดและขอได้โปรดตรัสบอกพระนิคโครธกับประเทระผู้ปรินิพานไปแล้วแก่ข้าพระองค์ด้วย พระองค์ทรงทราบมาแล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุรอบคอบขอพระองค์โปรดตรัสบอกในท่ามกลางแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดเหมือนเท้าสักกะเทวราชผู้มีพระเนตรตั้งพันตรัสบอกแก่เทวดาทั้งหลายคันทชาติชนิดใดชนิดหนึ่งในโลกนี้ที่เป็นทางก่อให้เกิดความหลงลืมเป็นฝ่ายแห่งความไม่รู้ เป็นมูลฐานแห่งความเคลือบแคลงสงสัยคันธชาติเหล่านั้นมิได้มีมาถึงพระตถาคตเจา้าผู้มีพระจักษุมีพระคุณยิ่งวกว่านรชนทั้งหลายนี้เลยก็ถ้าพระผู้มีพระภาคจะเป็นบุรุษชนิดที่ทรงถือเอาแต่เพียงพระกำเนิดมาเท่านั้นใสก็จะไม่พึงทรงประหารกิเลสทั้งหลายได้คล้ายกับลมที่รำเพยพัดมาครั้งเดียว ไม่อาจทำลายกลุ่มเมฆหมอกที่หนาได้โลกทั้งปวงที่มืดอยู่แล้วก็จะยิ่งซ้ำมืดหนักลงถึงจะมีสว่างมาบ้างก็ไม่สุขใสได้นักปราชญ์ทั้งหลายเป็นผู้กระทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปรีชาเหตุนั้นข้าพระองค์จึงขอเข้าถึงพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์เข้าใจว่า ทรงทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นได้เองเช่นนั้นเป็นแม่นมั่นผู้เห็นแจ้งทรงรอบรู้สัพพธรรมตามความเป็นจริงได้ขอเชิญพระองค์โปรดทรงประกาศพระนิโครธกับปเทระผู้อุปัชายยะของข้าพระองค์ที่ปรินิพานไปแล้วให้ปรากฏในบริษัทด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงเปล่งพระดำรัส ก็ทรงเปล่งด้วยพระกระแสเสียงกังวานที่เกิดแต่พระนาสิกซึ่งนับเข้าในมหาบุรุษลักษณะด้วยประการหนึ่งอันพระบุญญาธิการตกแต่งมาดีทั้งเปล่งได้อย่างรวดเร็วและแผ่วเบาเป็นระเบียบเหมือนกับพระยาหงทองที่กลับมาจากท่องเที่ยวหายเหยื่อพบราวพลยใกล้สระน้ำก็ชูคอป้องปีกทั้งสองขึ้น ส่งเสียงร้องอยู่ค่อยๆด้วยจะงอยปากอันแดงข้าพระองค์ทั้งหมดตั้งใจจะฟังพระดำรัสของพระองค์อยู่ข้าพระองค์จักเผยการเกิดและการตายที่ข้าพระองค์ละมาได้หมดสิ้นแล้วจากแสดงบาปรำทั้งหมดที่เป็นเครื่องกำจัดเพราะผู้กระทำตาม,ตามความพอใจของตนสามจำพวกมีปุถุชนเป็นต้น ไม่อาจจะรู้ธรรมที่ตนปรารถนาหรือแสดงได้ส่วนผู้กระทำความไตรตรองพิจารณาตามเหตุผลของตถาคตเจ้าทั้งหลายสามารถจะรู้ธรรมที่ตนปรารถนาทั้งแสดงได้พระดำรัสของพระองค์นี้เป็นไวยากรณ์อันสมบูรณ์พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วด้วยพระปัญญาที่ตรงที่ตรง โดยไม่มีการเสียดสีใครเลยการถวายบังคมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอันค่าพระองค์ถวายบังคมดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาไม่สามพระองค์ทรงทราบแล้วจะทรงหลงลืมไปก็หาไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระวิริยะอันไม่ต่ำสามพระองค์ตรัสรู้อริยธรรมอันประเสรศิฐ กว่าโลก,กิยธรรมมาแล้วก็ทรงทราบพระยยธรรมทุกอย่างได้อย่างไม่ผิดพลาดข้าพระองค์หวังเป็นอย่างยิ่งซึ่งพระดำรัสของพระองค์เหมือนกับคนที่มีร่างอันชุ่มเหงือ่อคราวหน้าร้อนปราถนาน้ำเย็นขอพระองค์ทรงยังฝนคือพระธรรม,มเทศนาที่ข้าพระองค์เคยฟังมาแล้วให้ตกลงเถิดพระพุทธเจ้าข้า ท่านนิโครธกับปะได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์ของท่านนั้นเป็นประโยชน์ไม่เปล่าแลหรือท่านนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานแล้วท่านเป็นพระเสขะยังมีเบญจขันเหลืออยู่หรือว่าท่านเป็นพระอเสขะผู้หลุดพ้นแล้วข้าพระองค์ขอฟังพระดำรัสที่ข้าพระองค์มุ่งหวังนั้นพระพุทธเจ้าข่า เมื่อพระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณจึงตรัสพระคาถาความว่าพระนิโครธกับปะได้ตัดขาดซึ่งความทยานอยากในนามและรูปนี้กับทั้งกระแสแห่งตันหาอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานมาช้านานแล้วข้ามพ้นชาติและมรณะได้หมดสิ้นแล้ว พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดด้วยพระจักษุทั้งห้าได้ตรัสพระดำรัสเพียงเท่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบอย่างนี้แล้วท่านพระวังคีสะเถระก็ชื่นชมยินดีพระพุทธภาสิทธ์เป็นอย่างยิ่งจึงได้กราบทูลด้วยภาสิทธ์เหล่านี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระฤาษี เยี่ยมกว่าหรือสีทั้งหลายข้าพระองค์นี้ได้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วก็เลื่อมใสทราบว่าคำถามที่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วไม่ไร้ประโยชน์พระองค์ไม่หลอกลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีปกติกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นได้ตัดข่ายคือตันหาอันกว้างขวางมั่นคง ของพระยามัจจุราชผู้เจ้าเล่มากได้เด็ดขาดข้าแต่พระผู้มีพระภาคท่านพระนิคโครตกับปเทระกับปยานโคตได้เห็นมูลเหตุแห่งอุปาทานข้ามบ่วงมานที่ข้ามได้แสนยากไปได้แล้วหนอข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่าบรรดาสรพพสัตวข้าพระองค์ขอนมัสการท่านพระนิคโครตกับปเทระผู้เป็นวิสุทธิเทพ ล่วงเสียซึ่งเทวดาอนุชาต,ตบุตรของพระองค์มีความเพียรมากเป็นผู้ประเสริฐทั้งเป็นโอรสของพระองค์ผู้ประเสริฐได้ทราบว่าท่านพระวังคีสะเทระได้พาสิทธคาถาทั้งหมดนี้ด้วยประการชนี้แลจบวังคีสะเทระคาถา เรื่องพระวังคีสะเทระจบ